ขอเป็นเสื้อที่แข็งแกร่งค่ะจักรวาลเปิดแล้วสำหรับฤดูกาลที่แฟนนางงามไทยนะคะรอคอยกับเวที Miss Universe ครั้งที่71ที่จะจัดประกวดในวันที่14มกราคม2566ตามเวลาท้องถิ่นณเมืองนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตัวแทนสาวไทยนะคะอย่างสาวแอนนาเสืองามเอี่ยมค่ะ Miss Universe Thailand 2022ก็เตรียมลุยกับการประกวดครั้งนี้อย่างเต็มที่เพื่อหวังเข้ารอบลึกในคณะนำมงสามมาให้คนไทยแต่กลัวจะถึงวันประกวดนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นควบคู่ในทุกๆปีนะคะก็คือดราม่าอย่างล่าสุดกับรูปภาพพอร์เทรตนะคะแนะนำตัวส่งกองประกวด Miss Universe 2022ที่ทางกองไทยนะคะได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนั้นกลับไม่เป็นที่ถูกใจของแฟนนางงามบางส่วนนะคะที่คาดหวังว่าภาพจะสวยได้มากกว่านี้จากนั้นล่าสุดนะคะสาวแอนนาเสือค่ะได้เปิดเผยว่ารูปภาพดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นตัวชี้วัดผลแพ้ชนะมั่นใจว่าภาพที่ส่งไปสวยทุกรูปแต่อยู่ที่ทางกองแม่นะคะจะเลือกใช้ภาพไหนบอกปีนี้ขอเป็นเสือที่แข็งแกร่งมองดราม่าเป็นของหวานยิ่งมีดราม่าแสดงว่าคนยังให้ความสนใจเธออยู่อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงการทำงานของกองประกวดทุกวันนี้ไม่หวั่นไหวกับคอมเมนต์เชิงลบเพราะมองว่าเสียสุขภาพจิตและดราม่าในอดีตก็ทำให้เธอเป็นคนที่สตรองขึ้นขอเดินหน้าทำทุกวันให้ดีที่สุดจนถึงวันประกวดก่อนจะอ้อนให้แฟนนางงามทุกคนนะคะช่วยกันเชียร์ช่วยกันโหวตแล้วก็ให้กำลังใจเธออีกด้วยค่ะพี่ว่าตอนนี้หนูสวยให้พี่ตอบจริงตอบเลยค่ะว่าคือแอนนาไม่ได้ส่งไปแค่รูปเดียวแอนนาส่งไปหลายรูปค่ะแต่ว่าก็คือสุดท้ายกองก็เป็นคนเลือกแล้วเราก็มั่นใจว่าทุกรูปที่ส่งไปอ่ะเรามั่นใจนะช่วงขนาดนั้นเราก็มั่นใจแล้วแอนนาก็มองว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะก็ปกติแล้วเราเป็นคนส่งไปด้วยคือพอมันมีดราม่าขึ้นมาแอนนาก็ไม่รู้ว่าแอนนาต้องทำแอนนาจะต้องเสียใจกับการกระทำของตัวเองหรือในเมื่อตอนนั้นแอนนามั่นใจแอนนาจะต้องรู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกไม่มั่นใจจากนี้ไปนะต้องรู้สึกว่ากังวลทุกครั้งเวลาจะลงหรอไม่ใช่ใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วนะตอนนั้นนามั่นใจใช่แล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นแค่รูปที่เอาไว้ร่วมใช้โหวตเป็นแค่แบบกิจกรรมหนึ่งอะค่ะมันไม่ได้สามารถตัดสินได้ว่าคนนั้นจะมีสิทธิ์ชนะจากรูปเดียวแฟนๆต้องบอกว่ามันธรรมดาไปคุณจะไปสู้คนอื่นไม่ได้ไม่เกี่ยวหรอกค่ะการสู้ได้หรือสู้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่รูปภาพถูกไหมคะไม่งั้นแอนนาจะเทรนมันทำไมถ้าสุดท้ายแล้วเขาบัตรแค่รูปภาพเดียวแอนนาแล้วส่งไปให้เขาเลือกก็3รูปส่งไปเหรอคะประมาณเขาให้ส่งสุดประมาณ2 3รูปนะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนรูปมั้ยคะหรือว่ามันเป็นรูปผมตรงอันนั้นเหมือนกันไม่ค่ะหลายๆรูปค่ะแต่อันนี้กองแม่เป็นคนตัดสินใจใช่ใช่ใช่ค่ะ3รูปที่ส่งไปนี่มีรูปไหนที่เราชอบและไม่ได้ชอบไหมคะชอบทุกรูปค่ะหรือว่าสีปากเราเปลี่ยนไม่เกี่ยวค่ะสุดท้ายแล้วแอนนาก็เป็นแอนนาเองแอนนามีส่วนในการตัดสินใจแอนนาเป็นคนลงรูปนั้นเลยนะคะคนเลือกเองค่ะใช่แล้วมันไม่มีคนรอบข้างหรือคนอะไรเงี้ยถามเข้ามาเยอะไหมกับเรื่องนี้ที่แบบว่าไม่นะคะส่วนใหญ่คนใกล้ตัวจะเข้าใจเราแอนนาว่าพอสุดท้ายแล้วอะต่อให้คนใกล้ตัวแอนนาเป็นแบบนี้เหมือนกันนะสมมติว่าแอนนาจะไปเบรมเขาว่าลูกไม่สวยแต่แอนนาก็คงจะไม่ได้บอกเขาว่าทำไมเธอถึงต้องลงรูปแบบนี้เพราะแอนนาไม่อยากตัดความมั่นใจใครเพียงแค่ลูกเดียวแต่แม่ปุ้ยก็ตอบแล้วแหละว่าเราเป็นคนเลือกเองพวกเราไม่มีแค่นั้นที่ส่งไปอย่างเดียวอะไรอย่างนี้จะมีทำความเข้าใจกับแฟนๆนางงามบางกลุ่มสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกยังไงเหมือนกันแอนนาจะต้องออกมาขอโทษไหมไม่ใช่ถูกไหมคะเพราะตอนนั้นแอนนามั่นใจในรูปนั้นในช่วงขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าการไปประกวดอะค่ะเราเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ก็คือการเอ็มพอร์ตให้ทุกคนมั่นใจในตัวเองแต่สุดท้ายแอนนาจะต้องมานั่งขอโทษหรือรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองมั่นใจตอนนั้นตอนนี้คือแอนนาปิดกั้นหลังแบบไม่รับกับเรื่องดราม่าเลยไหมคือเราได้รับรู้เรื่องนี้ไหมหรือว่าเราไม่ค่ะรับรู้ค่ะเราคิดไม่ได้อยู่แล้วต่อให้แอนนาพยายามหลีกเลี่ยงโทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเงินมันก็คิดไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่ไม่รู้สิคะมันไม่ได้มันไม่น่าจะมีปัญหาเลยเพราะเราไม่รู้สึกอะไรก็เลยไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นดราม่าที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจเป็นแอนนาสตอนขึ้นกว่าตอนที่ได้รับมือใหม่ๆกันนะก็ค่ะก็ดีค่ะวันนี้มันจะเป็นมาจากการเทรนของเราได้ไหมด้วยค่ะแล้วก็มันมาจากการที่เราเคยรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกให้ค่ากับคอมเมนต์แย่ๆไปแล้วแล้วเรารู้ว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยสิ่งที่เสียไปอย่างเดียวคือสุขภาพจิตมันไม่มีอะไรจริงมันไร้ค่ามากๆเลยมันเหมือนเราผ่านจุดที่อ่อนไหวจนตอนนี้เราแข็งแรงใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าดราม่าทุกอย่างมันจะดราม่าหรือเปล่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คนอื่นขึ้นอยู่ที่เรามากกว่าถ้าเรามองเรามันอยู่ที่ว่าเรามองเรื่องราวนั้นเป็นยังไงคือเรามองข้ามไปแล้วหรือว่าเราเปลี่ยนที่มันเป็นพลังฉันจะต้องทำให้คนอื่นเห็นไม่ได้ไม่ถึงกับข้ามไม่ถึงกับข้ามมองข้ามมาแล้วแต่เรื่องด้วยกว่าเรื่องไหนมองข้ามได้เรื่องไหนที่มันไร้สาระแล้วกันก็จะมองข้ามแต่เรื่องไหนใช่เรื่องนี้คือไร้สาระไร้ส
าระไหมเหรอคะก็ไม่แล้วก็ถือว่ามาอธิบายทุกคนฟังแต่ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าแอนนาไม่ได้รู้สึกเกลียดตัวเองที่ดูข้างครับเปลี่ยนจากการดราม่ามาเป็นช่วงกันโหวตดีกว่านะใช่มันเป็นกันโหวตดีกว่าที่บอกค่ะว่ารูปภาพนั้นมันเป็นแค่รูปภาพในกิจกรรมนี้ใช่ก็มาร่วมให้กำลังใจกันตอนนี้ต้องมีจะทำอะไรกับกองแม่มั้งครับกองแม่ได้มีการติดต่อหรืออะไรแบบพอจะบอกกับแฟนๆนางงามที่ติดตามพัฒนาการของตัวแอนนาได้ไหมส่วนใหญ่ที่กองแม่ส่งมาก็จะเป็นในเรื่องของตัว PR ค่ะติดอัดคลิปอย่างเงี้ยค่ะส่งกองแม่ไปกับที่ไหนอ่ะเริ่มแล้วค่ะทำเรื่อยๆค่ะการเทรนของหนูเหรอครับตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วพูดโอเคแล้วตอนนี้เรื่องการเดินเนาะกับพรฟ้าเห็นใช่มีหลายครูค่ะทั้งครูพรฟ้าแล้วก็ครูไดซ์ค่ะก็ถือว่าเตรียมตัวในทุกด้านค่ะมันใกล้มาถ้าคิดท่าเดินยังคะเดินสะโพกหักไหมครับซ้อมไปก็เต็มที่ค่ะเดินในเวอร์ชั่นที่คิดว่าจะต้องทำให้เต็มที่ที่สุดบนเวทีพิษณุโลกค่ะช่วงนี้ตารางหนูคือเทรนให้กับอันนั้นหมดเลยไหมใช่ก็จะเหลือไม่กี่เดือนแล้วค่ะต้องเต็มที่มากที่สุดมันมีโอกาสแค่ครั้งเดียวในชีวิตค่ะก็อยากทำให้มันดีที่สุดแม่แอนมีอะไรบอกกับเราไหมเขาบอกว่าถ้าอยากจะไปเสือกต้องพยายามให้หลายคนได้รับรู้ว่าประเทศไทยของเรามันเลิศแอนนาก็ทำให้เต็มที่ละกันค่ะสุดท้ายแล้วก็เอาให้มันสุดแรงเกิดเลยเกิดมาครั้งเดียวมีโอกาสที่ครั้งเดียวค่ะไม่อยากจะอ่อนมือเหมือนกันอย่างณวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราสตรองขึ้นก็เป็นเสือที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆละกันค่ะมันเจอน้ำมากไปเยอะเหมือนกันเนาะเยอะไหมคะเยอะมากพี่ก็ยังโดนเลยดราม่าเป็นของหวานค่ะคนไม่พูดของเราคนไม่พูดถึงเราแสดงว่าเราไม่ดังค่ะก็ไม่ถึงกับอย่างนั้นก็ไม่ใครอยากได้ดราม่าหรอกค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันเกิดมันก็เกิดมันอยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับมันยังไงมากกว่าก็ถือว่าวันนี้แอนนาไม่ได้มาเถียงหรือว่ามาไม่พอใจกับดราม่าที่เกิดขึ้นถือว่ามาอธิบายในมุมมองของเราแล้วกันว่าในขณะนั้นเราเลือกอะไรแล้วเรามองเห็นว่าภาพนี้มันไม่ได้บั่นทอนทำให้เราไม่มั่นใจขนาดจะต้องมารู้สึกเสียใจมากขนาดนั้นและอีกสักเรื่องนึงกับมีการสลับตำแหน่งของตัวเพื่อนร่วมทีมอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ได้ทราบมาก่อนไหมด้วยก็ทราบพร้อมทุกคนเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนออกกิจกรรมเราก็ไม่ได้ถามในทางกองแล้วกันว่าแบบทำไมเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยก็คือทราบพร้อมทุกคนคือหลังจากนั้นหนูก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยใช่ไหมแบบปกติไม่คือปกติเพื่อนทุกคนนะคะเราไม่ได้แบบแชทกันตลอดอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่จะต้องแบบหรือเหตุผลอะไรที่จะต้องแบบชิดแชทกันเหมือนแต่ก่อนเมื่อที่จริงเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ได้ชิดแชทกันแล้วทีมมันยังเดินหน้าต่อกันได้ไหมครับแอนนาก็ปกติค่ะทุกอย่างยังเป็นปกติอีกสักเรื่องนึงไปเซอร์ไพรส์ที่ไนกี้นะคะไปกับน้องแซมได้ออกมาเนาะค่ะนานมากเลยค่ะคิดว่าดีใจค่ะถือว่าเป็นรายการวาไรตี้รายการแรกละกันที่ได้ไปออกแล้วก็สนุกมากเลยมันเปิดอีกมุมมองนึงเปิดประสบการณ์นึงละกันถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ถ้ามีโอกาสได้ทำอีกครั้งหนึ่งหรือว่ารายการอื่นๆก็อยากที่จะร่วมไปทำอันนี้ไม่เฉียดไปมากับพี่ไนกี้ใช่ไหมอะไรนะคะเฉียดไนกี้เนาะใช่ใช่ตอนนั้นก็พี่แสดงละครแต่ก็ไม่ได้ด้วยกันเนาะใช่ไม่ได้ด้วยกันค่ะเห็นแค่แบบเป็นงานวงครัวปกติแต่หลายคนก็ชมว่าร้องเพลงเพราะมากค่ะหวังพี่ปางเอ็นดีน้องโมเฉยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถือว่าตอนนั้นก็ฉุดพลังเหมือนกันร้องเพลง3ท่อนนะคะแต่ก็แสดงว่าเราพอมาตอนนี้ไนกี้เขาช่วยส่งเรามีตรงมีตีที่หยอดใช่ค่ะถือว่าแบบเป็นงานค่ะเป็นงานทั้งคู่หลายคนก็เชียร์อยู่เนอะเชียร์อะไรคะแม่เขาจับจิ้นกันไงมีคนจิ้นกันไม่รับงานค่ะรับงานตอนนี้ก็ไอ้นี่ไม่ทำนานแบบว่ามีงานติดต่อมาเยอะไหมหรือว่าตอนนี้คือมีเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้างานไหนที่มันสามารถโหลดไปช่วงหลังประกวดได้ก็จะโหลดไปก่อนเพราะว่าเทรนเนี่ยเราลงตารางไว้แน่นอยู่แล้วแต่ถ้ามีมันแทรกได้จริงๆก็จะแทรกเข้าไปเวลาทำจริงๆเลยทำจริงๆแต่ว่าไม่ทำเป็นงานที่มีตั้งแต่นานแล้วก็เลยแบบปฏิเสธก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็อยากทำด้วยค่ะแต่จากคลิปนี้เองนะคะต่างมีแฟนนางงามเข้ามาถล่มคอมเมนต์แขวะค่ะกับความมั่นที่บอกว่าสวยไม่แคร์ดราม่าใดๆทีนี้นะคะแฟนนางงามค่ะก็เอามาเทียบกับปีของแอนเจลีสกอตเคมิสนะคะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021ค่ะเจ้าของแคมเปญเรียวไซส์บิวตี้นะคะที่ในขณะนั้นมีแฟนนางงามเข้ามารุมสาบเธอนะคะบอกให้เธอเนี่ยลดน้ำหนักด่วนแต่สาวแอนเจลีค่ะกับลอยเหนือดราม่าใดๆออกมาปฏิเสธนะคะจะไม่ลดและไม่เคยคิดจะลดน้ำหนัก
หนูไม่สนหนูแข็งแรงจบนะคะสุดท้ายค่ะก็ทำให้เธอตกรอบท็อป16นะคะบนเวที Miss Universe ในปีนั้นไปโดยแฟนนางงามนะคะก็เอารูปข่าวนะคะนำมาเปรียบเทียบนะคะพร้อมแคปชั่นแขวะเจ็บที่ว่ามงสาวมาแน่แฮชแท็กเดินตามรอยแอนทิลีแฮชแท็ก B2B แฮชแท็กถ้าไม่มงจะงงมากแฮชแท็กสวย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 และก็มีหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าอย่าออกตัวแรงเดี๋ยวเหมือนรุ่นพี่ปีที่แล้วซึ่งก็มีข้อความใต้โพสต์ที่ว่าก็มั่นจริงๆรูปพอร์เทรตที่กองแม่ปล่อยเนี่ยมันไม่สวยจริงๆประเทศอื่นสวยหมดโดยเฉพาะฟิลิปปินส์สวยมากปีนี้สเปนสวยสุดแอนนาคงเข้าแค่10ฟิลิปปินส์ติด5แต่ไม่มงแน่นอนลุงทายไม่เคยผิดสักปีแต่ก็เชียร์ไทยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความที่บอกว่าภัยความมั่นค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราแฟนนางงามคิดยังไงกันบ้างเอ่ยแต่คนสวยยังไงก็คือคนสวยอันเนาะว่าบ่ได้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ